ส่วนความคืบหน้าคดีไฟไหม้บ้านพักเด็กนักเรียนโรงเรียนพิทักษเกียรติวิทยาในครับพนักง,งานสอบสวนตำรวจภูธรภาคหาได้สอบปากคำไปแล้วกว่า50ปากส่วนการสืบสวนมุ่งเป้าไปที่2เรื่องหลักก็คือความประมาทและการป้องกันเหตุ พลตรตรีทรงธรรมอลภากรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ในฐานะคณะกรรมการในคดีนี้กล่าวว่าการสอบปากคำถือว่าคืบหน้าไปกว่าแล้วร้อยละ80ที่เหลือยังไม่ได้สอบปากคำอีกประมาณ1 0ปากส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์และต้องอาศัยการสอบปากคำร่วมกับนักสหวิชาชีพคาดว่าจะสามารถสรุปการสอบสวนได้ประมาณ1สัปดาห์โดยตัดประเด็นเรื่องอุบัติเหตุออกไปมุ่งเป้าไปที่2เรื่องหลักคือความประมาทและการป้องกันเหตุ แต่ว่าขั้นนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะต้องดําเนินการก,กับใครเพราะว่ายัางต้องรอข้อมูลของทุกฝ่ายให้ครบก่อนนายประเสริฐจิตพลิชีพนสเ,เวียงป่าเป้าแล้วหน่วงงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์จะย้ายบุตรหลานออกไปจำนวน22คนและหลังจากปิดศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไปแล้วสรุปยอดเงินช่วยเหลือจากทุกบัญชีได้รวมจํานวน14,688,000บาทและสิ่งของอีกจํานวนมาก โดยเงินช่วยเหลือน,นั้นจะประชุมคณะกรรมการในวันที่1มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาช่วยเป็นรายๆต่อไป